ัวกลางปีก็ถือว่าพอใจมากเลยครับพี่เพราะว่าช่วงแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิมาผมไม่ค่อยสบายคือเป็นโควิดอะครับแล้วก็ร่างกายมันแย่ไปเลยครับมือไม้สั่นไปหมดเลยแล้วก็ก่อนแข่งวัวกลางปีเนี่ยผมก็เริ่มเล่นเวทขึ้นอะพี่แขนมันไม่ค่อยมีแรงเริ่มยกให้มันมีกำลังมากขึ้นที่แขนปกติไม่ค่อยชอบเล่นแขนเท่าไหร่ครับอันนี้ก็พยายามเล่นทุกวันมา3อาทิตย์แล้วก่อนแข่งอะซ้อมมาดีนะครับรู้สึกว่ามั่นใจแต่คือด้วยความที่แบบมันไม่ชนะเลยมา 2-3 เดือนนะพี่ก็คือซ้อมกับแข่งก็ไม่เหมือนกันเนาะเวลาซ้อมรู้สึกมั่นใจแต่พอลงไปแข่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนั้นว่าจะเป็นยังไงแต่พอลงไปแข่งแล้วเนี่ยเรารู้สึกผ่อนคลายครับแบบรู้สึกว่าแบบสนุกกับเกมมีความสุขก็เลยทำได้ดีเกมแรกถือเป็นเกมที่ดีเลยครับเพราะว่าเวลาเขาผิดพลาดเขาการพลาด2ครั้งเราก็แทงขาดหมดเลยคือเป็นเกมที่รู้สึกว่าเล่นได้ค่อนข้างสม่ำเสมอครับพี่แล้วก็จิตใจอะไรทุกอย่างก็ดูแบบมีความสบายรู้สึกแบบว่ามีความสุขกับเกมมันก็เลยออกมาดีเลยรู้สึกว่าดีใจละคือปีเนี้ยผมอยากเจอเขามากเลยลอนนี่จริงๆเพราะว่าก่อนแข่งมาเนี่ยเข้ารอบรองครั้งแรกเมื่อเดือนหลายเดือนก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็อยากเจอลอนนี่สักครั้งหนึ่งในฤดูกาลเนี่ยเพราะว่าการเจอลอนนี่เนี่ยมันเหมือนเป็นการทดสอบจิตใจของเราคือเวลาเจอลอนนี่เราทุกคนอ่ะผมว่าได้แทงหมดแหละเพราะว่าลอนนี่เขาจะเป็นสู้เอาไปเลยใช่ไหมครับสู้ไม่ลงเอาไปเลยคือทุกคนได้แทงหมดแล้วแต่ปัญหาคือเราต้องชนะใจตัวเองให้ได้ครับในการเล่นกับเขาแต่วันนั้นเราก็ทำได้ถือว่าท็อปเลยครับสำหรับเรานะครับเพราะว่าตามเขา2-0เนี่ย2-0นี่แทบไม่ได้กระดิกเลยเพราะว่าเขามาเต็มมากวันนั้นเขาเล่นแบบแทบจะผิดทรงไปเลยครับปกติเขาจะชอบลูกกันเขาเนี่ยจะเป็นหมุน3ชิ่งเพื่อแดงกระจายลอยแต่วันนั้นเขาเก็บหมดเลยนะเขาแทงบางแดงเข้ากลุ่มแดงเข้าชิ่งคือเซฟแบบไม่มีให้โอกาสโผล่มาไกลๆน้อยมากเลยน้อยมากๆจุดเปลี่ยนเลยขึ้นจะเป็นเกมที่4ครับที่ผมเล็กไป48แล้วพลาดตรงกลางแล้วเขาได้โอกาสเขาก็มาพลาดดำตั้งจุดมันเลยเป็น2เท่าพอเป็น2เท่าปั๊บโมเมนตัมมันเปลี่ยนทุกอย่างครับกำลังใจทุกอย่างเราเริ่มมาแล้วเราเริ่มออกแบบมั่นใจเขาก็เริ่มแบบมีอาการแบบเก่งแล้วเพราะว่ารายการนี้มันรายการใหญ่ครับแล้วมันส่งผลให้กับทุกคนครับมันจะมีสิทธิ์ได้เล่น Player Championship ทัวร์ Championship ตรงเนี้ยอย่างมือลอนนี่เนี่ยเขาเหมือนเงินเขาหายไป4 แสนปอนด์ครับอย่างมือสำหรับเขาใช่ครั้งแรกเลยแล้วก็เหมือนเป็นการปลดล็อกจิตใจข้างในด้วยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เคยเจอเขาอะเราได้แทงนะครับแต่ว่าพอเราได้แทงอะมันเรากลัวไปแล้วครับมันเหมือนแบบเวลาเจอลอนนี่นี่คือไม่ใช่แค่ผมหรอกทุกคนเลยยังแมตช์ก่อนหน้าลอนนี่ชนะแบร์รี่ฮอกกินแบร์รี่ฮอกกินก็กลัวลอนนี่แพ้4-0แต่ลองไปดูเนื้อเกมจริงๆแบร์รี่ได้ลูกศอกเยอะมากครับแต่แทงไม่ไปแทงได้9 แต้ม16 แต้มนั่นขนาดมืออย่างแบร์รี่ฮอกกินอย่างเราเต้นว่าเขาคูณ2แน่นอน มาร์คเจรอบ8คนเนี่ยเราก็ทำการบ้านมากับโค้ชนะครับเพราะว่าโค้ชก็สอนมาร์คเจด้วยแล้วก็เราก็ทำการบ้านมาเขาก็พยายามให้เล่นเหมือนเดิมครับคือเก็บลูกเป้าครับพยายามอย่าให้ลอยมาร์คเจตอนนี้มีลูกไก่อย่างลอนนี่ยังเข้าเบรกดีจริงแต่ว่าเขาไม่มีลูกไก่เซบี้ก็ยังไม่มีลูกไก่แต่มาร์คเจเนี่ยลูกบางลูกหนาลูกไกลหัวโตท้ายโตมาร์คเจแทงได้หมดแล้วโดยเฉพาะลูกที่เขาเรียกว่ากินใจครับพี่เคาะหายครับมาร์คเจแทงดีมากผมก็พยายามแทงไปแล้วก็ดูภาษากายเขาครับพยายามทำยังไงก็ได้ให้เขากดดันเพราะว่าเขาก็มีความเป็นมนุษย์แหละถึงแม้เขาจะเก่งกว่าเราอะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราบี้เข้าไปอะมันแบบแข่งรถนะครับค่อยๆบี้ค่อยๆบี้แล้วเหลือตรงเส้นชัยเนี่ยใกล้ๆเส้นชัยเราต้องพยายามถีบตัวเองอะแซงให้เขาอะมีอาการกดดันจังหวะสุดท้ายเราก็ทำได้คือ3ด่านแรกเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังอะไรเราเล่นไปตามเกมสนุกกับเกมครับแต่พอด่านสุดท้ายในรอบรองเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วเรามีความหวังเราน็อกแชมป์โลกมา3คนเราเริ่มคาดหวังแล้วเรามีความหวังว่าเราต้องน็อกมาร์คอะไรนี่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไปเจอเขามาแล้วครั้งนึงมันแพ้รอบก่อนเราต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยแต่พอลงไปเล่นจริงๆมันไม่เป็นอย่างที่คิดอ่ะเขาเล่นดีครับเขาอาวุธหนักครับเขาเบรกคือแทบจะน็อกอย่างเดียวเลยแต่เราก็มีโอกาสแต่ว่าด้วยการที่เราไม่สามารถควบคุมสติในช่วงที่เราแบบเหมือนขาดความมั่นใจไปแล้วเนี่ยเราเรียกมันกลับมาไม่ได้ครับเป็นธรรมดาที่ต้องแพ้แบบผมรับคาบภูมิใจครับประทับใจดีใจทุกอย่างทุกครบอารมณ์เลยครับแต่ก็เสียดายเล็กๆครับรอบรองที่เราแทงไม่ได้เหมือนตามฟอร์มของเราแต่ก็เชื่อว่ามันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่มันดีขึ้นเรื่อยๆครับชนะคนอื่นนะไม่ได้ดีใจเท่าชนะใจตัวเองจริง
เพราะว่าการเล่นกับผู้เล่นระดับเนี้ยต่อให้เขาแทงไม่ดีเนี่ยเรายังไม่รู้จะชนะเขาหรือเปล่าเลยแต่ถ้าเราชนะใจตัวเองเรามีโอกาสชนะเขาแล้วผมว่าผมเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วครับผมพยายามเรียนรู้ตลอดแต่การเรียนรู้เนี่ยมันต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น2ปีก่อนผมเรียนกับโค้ชคนนี้เขาก็พยายามเปลี่ยนปกติผมจะเป็นมวยรอจังหวะ2นะครับแต่ถ้าสังเกตดูปีเนี้ยผมแทบไม่รอเลยครับคือถ้าโผล่หัวมาเนี่ยผมขอไปก่อนเลยมันก็มีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นนะครับเพราะเวลาไม่ลงเนี่ยมันก็แทบแพ้บางทีแพ้อะไรก็ไม่รู้ก็มีแต่ว่าอีกมุมนึงในสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเราได้ความกล้ามากขึ้นเราได้จินตนาการที่มากขึ้นเราได้ลูกที่แบบแทงลงแล้วกินหัวใจคู่ต่อสู้มากขึ้นซึ่งในระดับท็อปเนี่ยเขาทำได้ตอนนี้เราก็ยังกำลังพยายามข้ามกำแพงที่เราเป็นคนเดิมอยู่เราต้องเปลี่ยนถ้าเราอยากขึ้นไปข้างบนครับแต่มันต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดอยู่แล้วครับมันเจ็บปวดผมก็เรียนรู้มีช่วงนึงมันแพ้อย่างเดียวแล้วตอนที่เปลี่ยนเป็นลักษณะเนี่ยเพราะว่าเราไม่เคยครับปกติรอจังหวะ2เซฟๆๆอันนี้คือบุกอย่างเดียวเลยครับทุกวันนี้ก็คือโผล่หัวมาวางมือได้มั่นใจผมไปก่อนเลยแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียครับถ้าเรารับข้อเสียได้เราก็ไปต่อเพราะเราเลือกที่จะเรียนรู้ยิ่งเจ็บปวดก็ยิ่งเติบโตครับผมคิดนั้นแล้วก็ใช่ครับมันอย่างที่ผมบอกครับพอเปลี่ยนให้กล้าขึ้นเนี่ยหัวใจมันก็จะใหญ่ขึ้นเนี่ยความกล้ามันก็จะมากขึ้นแล้วก็กล้าอีกกล้านึงก็คือกล้าที่จะเจ็บปวดครับเพราะว่าการที่เล่นเสี่ยงเนี่ยมันมีความเจ็บอยู่แล้วครับมันเหมือนเป็นการเปิดหน้าแรกครับเปิดหน้าแรกเนี่ยมันต้องเจ็บตัวอยู่แล้วสมมติถ้าเราเจ็บเนี่ยเราก็เรียนรู้จากไอ้ตรงที่มันผิดพลาดเราจะค่อยๆเรียนรู้เราจะค่อยๆวิเคราะห์ว่ามันอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนะอ๋อตรงนี้ไม่ดีเราลองไปแล้ว2เดือนไม่เวิร์คเราก็แค่เอาออกเราก็ลองสิ่งใหม่เรียนรู้ตลอดครับเพราะว่าตอนนี้ในทัวร์เนี่ยคือผู้คนเก่งขึ้นเยอะมากแต่ละคนมือล่างๆนี่คือเก่งมากๆเราจะอยู่กับที่ไม่ได้เราจะต้องเรียนรู้ตลอดชุดเอาท์แข่งวันที่26ครับประมาณ2ทุ่มนิดเจอยูเคนมั้งครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเวลโอเพ่นครับเจอเลียมเดวิสครับประมาณวันที่13ตารางยังไม่ออกเริ่ม13กุมภาพันธ์ยกไปแข่งรอบสุดท้ายเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเจอเจ้าภาพเจอไวการ์ดจริงๆชุดเขาก็แล้วแต่วาสนาจริงๆนะพี่เท่าที่ผมเล่นมาหลายปีนะคนแทงไม่เร็วกว่าผมก็ไปได้แชมป์ได้ทุกอย่างอยู่ที่วาสนาจริงๆแกมรอดยังเข้าไปชิงโหหลายๆคนเลยครับที่แบบไมเคิลโฮเนี่ยหลายคนที่แบบว่าเขาไม่ได้แทงเป็นคนแทงเร็วมากครับแต่ว่ากับเข้าไปได้แชมป์โรบินฮอลเกมชุดเขานี่วัดอะไรไม่ได้เลยครับเป็นเกมที่มีฝีมือไม่ต้องเยอะครับมีแต่มีโชคเยอะๆเพราะว่าสังเกตได้เลยว่าแชมป์เนี่ยไม่ค่อยมีมือใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยหน้าเดิมอ่ะซึ่งต่างจากรายการปกติก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับ789สนุกเกอร์คลับนะครับแล้วก็ขอบคุณมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬานะครับแล้วก็ขอบคุณไทยเอ็นสนุกเกอร์ด้วยนะครับที่สนับสนุนผมมาหลายปีแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยครับที่คนที่ติดตามอดหลับอดนอนเชียร์ช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าคนเชียร์เยอะพอสมควรเลยครับก็ขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณพี่โอด้วยครับที่ให้เกียรติมาในวันนี้ครับผมว่ามันก็ชีวิตมันก็เป็นบททดสอบของปกติอยู่แล้วครับทุกคนก็ต้องเดินต่อไปเราก็ต้องเดินต่อไปผมรู้สึกว่าพอผมอายุเริ่ม30เนี่ยสิ่งแรกที่ผมทำในตอนนี้ก็คือความสุขพยายามหาความสุขใส่ตัวออกไปดื่มกาแฟออกไปเที่ยวบ้างพักผ่อนบ้างซึ่งปกติไม่เคยครับตอนนี้ก็ทำในความอะไรก็ได้ที่แบบรู้สึกว่าให้ความสุขตัวเองครับแล้วมันก็จะเดินไปได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆผมคิดอย่างนั้นครับแล้วก็อย่าหมดหวังครับทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอผมเชื่ออย่างนั้น